คนคือเลี้ยงลูกมาแล้วประหยัดคือบอกคือสอนให้ลูกนี้เป็นคนดีแม่ไม่รับเลยสงสัยแม่จะทำงานอยู่ตายหน่อยฮัลโหลทำอะไรแม่เฮ้ยบ้านเดี๋ยวกำลังจะมาที่ก่อนบ่อยู่บ้านเดี๋ยวเข้าไปหาอยู่เด้อทำอะไรเข้าไปหาเหรอเนาะตอนนั้นล่ะพรุ่งนี้ยังได้ไปไหมล่ะไปเข้าไปหาเฉยคิดถึงจะเข้าไปหาเฉยกำลังจะมาเช็คก่อนกำลังทำไอ้โทรศัพท์ไม่รู้เรื่องอยู่นี่ไอ้พวกมันเอาอันใหม่เนี่ยมันเอาของเก่าให้มาเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมดในบ้านเนี่ยครับครับเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวก่อนกินไปแม่กินเสร็จที่นี่ละครับแค่นี้แหละเด้อทั้งนั้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่เสือก็ทำอาชีพค้าขายบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นๆเราก็มีเพียงบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งทุกๆวันเราจะช่วยกันทำงานเพื่อเอาของไปขายกันในตอนเย็นแม่พี่เสือเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบมากทำบ้านสกปรกเมื่อไหร่ก็โดนตีเมื่อนั้นเลยแต่จริงๆแล้วแม่พี่เสือก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งที่รักลูกๆมากเหมือนกันพี่เสือก็เลยแต่คิดว่าสักวันหนึ่งจะเป็นคนดีเหมือนกับคนอื่นๆได้บ้างจนทุกวันนี้พี่เสือก็เป็นคนดีได้สำเร็จครับวันแม่ปีนี้แม่จะแม่คือแม่นี่จะสอนลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีครับคือแม่สอนละแม่สอนยังไงก็ให้ลูกเชื่อฟังบ้างตั้งแต่เล็กจนโตแม่เลี้ยงมาบางทีก็ลูกเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างฟังบ้างไม่ฟังบ้างคือแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีคําที่แม่สอนมานี่ที่แม่พูดไปบอกไปก็อยากให้ลูกคนดีแต่ลูกบางคนนี่เชื่อมั้ยไม่เชื่อ yeah. บางคนก็เชื่อบางคนก็ทำตามบางคนก็ไม่ทำตามแต่คือแม่นี่อยากให้เป็นคนดีทุกคนคือเลี้ยงลูกมาแล้วก็อยากคือบอกคือสอนให้ลูกนี้เป็นคนดีการเรียนการอะไรก็อยากให้ลูกนี้เรียนให้สูงสูงมีได้มีงานมีการทำส่งไปแล้วหมดเงินไปแล้วแม่ก็อยากให้ลูกเนี่ยได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ไม่เป็นเจ้าคนนายคนก็ช่างแต่ได้เป็นแบบยังไงล่ะเป็นกิจการหรือเป็นอะไรของตัวเองอย่างนี้ก็ดีครับวัฒนะให้อยากให้ร้านแห้งให้ร้านเป็นคนอยากให้ลูกให้ร้านเป็นคนดีของปู่ของย่าของตาของยายของพ่อของแม่พอแล้วยายพูดไม่เป็นให้ร้องเพลงรวยจะได้พึ่งพาสายเขาไปข้างหน้ายายแก่แล้วฝากร้านเลยเนาะสาธุจะรีบไปแข่งเลยให้เราแม่รวยครับแม่ก็ขอให้แม่แข็งแรงให้ขาหายเจ็บไปไวจะรีบหาเงินมาจะได้เลิกทำงานทันทีให้ลูกหากินให้ร่ำให้รวยแต่ช่วงนี้ก็หาลำบากลำบากแค่มันได้แค่เล็กเอาแค่นั้นเคยให้ก็หาไม่ได้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาของเองให้เรียบร้อยเสร็จก่อนแม่ตอนนี้หากินได้อยู่ที่แม่ครับแม่ไหนก็เป็นปลอดภัยมีรถสีเหลืองนะลูกนะไปไม่เป็นไรหรอกแม่ตอนนี้หาได้อยู่จะไม่ได้ก็เลยแม่จะขอหาไม่ได้ไม่ต้องหายใจให้ปลอดภัยนะลูกนะไม่รถไม่เหลือนะ
สวัสดีครับถ้าพูดถึงในเรื่องของแม่คือชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยผมก็เป็นเด็กที่โคตรดื้อเลยครับคือแบบดื้อมากไม่ว่าจะเกเรหรืออะไรต่างๆก็มีแต่แม่แหละครับที่คอยสั่งคอยสอนจนผมโตมาขนาดนี้ตอนที่ผมเรียนมหาลัยนะครับผมนี้ดื้อแบบสุดยอดเลยผมเรียนติดทั้งหมด22ตัวครับก็คือเป็นผลการเรียนที่แย่มากในชีวิตมหาลัยนะครับจนผมได้ตัดสินใจบอกแม่ครับว่าผมติด22ตัวตอนปี3แม่พูดขึ้นมาว่าจะไม่ส่งผมเรียนแล้วนั่นคือจุดที่ทำให้ผมคิดได้คือคิดได้เปลี่ยนจากเด็กที่เกเรเป็นคนใหม่เพราะว่าแม่พูดว่าแม่จะไม่ส่งให้ผมเรียนแล้วคำนั้นเลยครับผมน้ำตาไหลเลยผมไปแอบร้องไห้เว้ยคือผมไปแอบร้องไห้แบบน้ำตาไหลโอ้โหคนเดียวแต่มันก็ดีฮะเป็นจุดที่ผมคิดได้หลังจากนั้นผมก็คิดแล้วว่าผมจะตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อที่บ้านเพื่อพ่อเพื่อแม่ให้แม่สบายใจ22ตัวผมใช้เวลาเรียน2ปีจากที่ผมจะต้องจบเรียนจบ4ปีผมต้องไปเรียนจบทั้งหมด6ปีครับในชีวิตมหาลัยและในขณะนั้นผมก็ต้องทำงานด้วยครับผมก็เป็นเด็กเฝ้าร้านเกมแล้วก็เรียนไปด้วยหรือว่ามีอะไรที่ขายได้ผมก็จะขายผมเป็นเด็กที่ติดเกมครับผมเล่นเกมผมพยายามเลือกเกมเฉพาะที่ผมจะสามารถหาเงินจากเกมได้เพื่อที่จะได้มาใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องรบกวนเงินแม่มากเกินไปเพราะว่าในชีวิตที่วัยรุ่นของผมเนี่ยแบบเคยหลอกเงินแม่ไปทำรายงานเคยหลอกเงินแม่ว่าไปเข้ากิจกรรมเคยหลอกเงินแม่ไปซื้อหนังสือเรียนแต่ผมเอาไปเล่นเกมนั่นคือชีวิตที่แย่ๆครับที่มันผ่านมาจนทุกวันนี้ผมคิดได้ก็เพราะแม่เพราะคำพูดของแม่แล้วก็พ่อนะครับผมเคยดื้อจนแบบว่าทำให้แม่ร้องไห้ผมเห็นแม่ร้องไห้ผมก็ต้องร้องไห้ครับคือแบบผมรู้สึกคิดว่าทำไมตัวเองแม่งเลวอย่างนี้วะคิดว่าตัวเองทำไมมันเป็นคนที่แย่อย่างนี้วะผมพยายามเปลี่ยนตัวเองใหม่จนมาทุกวันนี้ครับผมมีบ้านมีรถและมีหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ว่าผมสบายนะครับผมอยากมีเพื่อให้แม่เห็นว่าผมจะสามารถเลี้ยงดูแม่ได้ในอนาคตก่อนหน้านี้นะครับผมก็ให้เงินแม่ทุกเดือนแต่คนเรามันจะมีชีวิตทั้งขึ้นทั้งลงผมก็ไม่ได้ให้เงินแม่มาหลายเดือนแล้วครับผมก็เลยอยากรู้ว่าแม่จะเป็นยังไงแม่กลับไม่ได้เสียใจหรือว่าอยากได้เงินของผมแม้แต่บาทเดียวแม่ขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีเพราะตอนนี้แม่ยังหาได้ผมมีน้องชายคนเล็กอีกหนึ่งคนนะครับและผมคิดว่าผมรักแม่นะครับแต่ว่าผมไม่เคยพูดกับแม่เลยว่าผมรักแม่ขนาดไหนผมไม่เคยกอดแม่แบบจริงจริงจังๆเลยเพราะว่าผมเขินแต่ความรู้สึกผมอยากจะบอกรักแม่ทุกวันด้วยซ้ำแล้วก็อยากจะกอดแม่ทุกวันด้วยซ้ำแต่ผมก็ไม่กล้าผมก็ได้แต่แสดงออกโดยการที่ไปดูแลแม่บ้างก็คือไปช่วยนู่นช่วยนี่หรือแบบพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะเอาไปให้แม่ด้วยนะครับแล้วก็เอามาใช้ภาระที่ผมต้องรับผิดชอบทั้งหมดทุกสิ่งก็เพราะว่าแม่แล้วก็พ่อนะครับทำให้ผมเป็นคนที่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาทุกวันนี้ก็อยากจะให้คลิปนี้แม่ดูนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่กล้าบอกรักต่อหน้าแม่มันรู้สึกอายครับมันรู้สึกอายมันรู้สึกเขินผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมแน่นอนนะฮะในการรู้สึกเขินในการบอกรักแม่กอดแม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อยากให้แม่รู้แหละครับว่าลูกคนนี้ยังไงก็จะทำเพื่อแม่ทุกอย่างสักวันหนึ่งอ่ะจะไปถึงฝันให้ได้และจะไม่ให้แม่ทำงานครับผมจะให้แม่กับพ่ออยู่บ้านเฉยๆผมจะดูแลทุกอย่างเองผมจะสู้ต่อไปครับผมเพื่อแม่ยังไงก็
อยากให้น้องๆทุกคนหรือพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็รักแม่ให้มากๆนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะดีหรือเราจะเลวหรือจะอะไรแม่รักเราที่สุดแล้วครับอยากให้ทุกคนทำดีเพื่อแม่ครับผม